ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆเวลามงคล 9:00 นแบบนี้ผ่านทาง Facebook วุฒิสภาเน้นย้ำกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมฟังที่เคารพทุกท่านมาคุยในเรื่องของนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกันนะคะวันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมานะคะว่า2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลเศรษฐาและต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านสวเจนนำชัยสิริในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาวันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะลึกสะท้อนมุมมองให้เราฟังในหัวข้อ2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลเศรษฐานะคะว่านโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีจุดสนใจอยู่ตรงไหนบ้างและถ้าพูดถึงการลดราคาพลังงานที่เป็นมาตรการเร่งด่วนเนี่ยในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาและเป็นในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยท่านมองว่าควรที่จะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยถ้าพูดถึงการปรับโครงสร้างราคาพลังงานควรดำเนินการไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการบริหารจัดการพลังงานเรื่องการให้สิทธิ์สำรวจประเด็นอื่นๆด้วยแล้วก็ท่านสว.เจมส์ก็มีการอภิปรายเรื่องสัญญาการจ้างการผลิตพลังงานเรื่องนี้เนี่ยบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีความรู้มีความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ท่านก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง State Participation เรื่องพลังงานว่าคืออะไรและมีผลดีอย่างไรนะคะรวมไปถึงท่านพูดถึงประเด็นพลังงานทางเลือกด้วยนะคะที่ท่านมองว่ารัฐบาลนะก็ควรที่จะมีหน้าที่ในการเข้าไปเจรจานะคะเพื่อหาองค์ความรู้นะคะแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสในการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆนะคะพลาดไม่ได้ในช่วงกลางรายการแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษในเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายพลังงานค่าไฟราคาน้ำมันมาฝากกันนะคะขอบคุณข้อมูลจาก PPTV ออนไลน์บอกว่าจวกนโยบายพลังงานค่าไฟราคาน้ำมันไม่เป็นธรรมกับก้าวไกลจวกนโยบายพลังงานแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่อยู่ในห้องประชุมสภาพร้อมเสนอ4นโยบายเร่งด่วนนายสุประโชคชัยสัตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายค่าไฟลดราคาน้ำมันหลังค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมาประชาชนต้องตกอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวขณะที่ภาคธุรกิจรายย่อยมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบจากค่าไฟเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสุประโชคยังมองว่าการตรึงค่าไฟด้วยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แบกรับภาระหนี้สินเป็นแค่การยืดระยะการขึ้นค่าไฟเท่านั้นเพราะในอนาคตค่ะหากหนี้ก้อนนี้ขยายไปเรื่อยๆจนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบกรับไม่ไหวท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องขึ้นราคาค่าไฟอยู่ดีเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยประชาชนอาจรับไม่ไหวแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันได้เช่นเดียวกับการนำเงินกองทุนน้ำมันที่ติดลบกว่า 50,000 ล้านบาทชดเชยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลทำให้เงินหายไปถึง 120,000 ล้านบาททั้งที่เงินก้อนนี้สามารถนำไปทำรัฐสวัสดิการและพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้อีกจำนวนมากระบุว่านโยบายใช้เงินอุดหนุนควรมีแนวทางที่ชัดเจนการปรับลดภาษีไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆถ้ามองให้ถูกจุดค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีโครงสร้างก๊าซธรรมชาติที่เอื้อกลุ่มธุรกิจมีโครงสร้างการออกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอื้อให้มีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกล้าเข้าไปแก้ปัญหาจากกลุ่มทุนที่หากินกับค่าไฟของประชาชนส่วนนโยบายการนำเข้าน้ำมันเสรีปัจจุบันนะคะประเทศไทย
ปิดการนำเข้าน้ำมันเสรีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆมากมายจนเหมือนไม่เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นรายใหม่สุดท้ายก็ผูกขาดมีการผูกขาดกับรายใหญ่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องประชาชนก็ควรได้ใช้ค่าไฟที่ถูกแล้วก็เป็นธรรมค่ะมิฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็ต้องนำภาษีมาจ่ายอยู่ดีในระยะเร่งด่วนจึงแก้ค่าไฟราคาน้ำมันโดยมีข้อเสนอ4ข้อได้แก่ข้อที่1ใช้งบประมาณรัฐอุดหนุนราคาค่าไฟค่าน้ำมันขยายเวลาเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยกำหนดกรอบเวลาการช่วยอุดหนุนชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากเงินที่หายไป2ก็คือการทำค่าไฟให้เป็นธรรมหยุดนำเงินไปจ่ายให้เอกชนฟรีจึงขอเสนอให้แก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดความพร้อมเพื่อลดค่าความพร้อมเขาเรียกว่าลดค่าความพร้อมถ่ามีการลดเพื่อที่จะลดค่าความพร้อมจ่ายกับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่มากเกินความจำเป็นถึง8โรงนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่เคยเดินเครื่องเลยในปี2564แต่ว่าประชาชนต้องจ่ายเงินให้เอกชนเหล่านี้เกือบ10,000 ล้านบาทต่อปีเพราะว่าแฝงอยู่ในค่าไฟรวมถึงการแก้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ด้วยมีการระบุชัดนะคะว่าหยุดการทำสัญญาซื้อขายไฟทั่วโคตรของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่กับเอกชนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟรวมลงทันที3ก็คือปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมหยุดนำของถูกให้ภาคธุรกิจก่อนแล้วก็นำของแพงให้ประชาชนนำต้นทุนของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาเฉลี่ยรวมกับภูแก๊สที่มีราคาแพงเพื่อให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นลดลง4ก็คือสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นและอนุญาตให้ประชาชนขายไฟคืนให้กับรัฐนะคะขอบคุณข้อมูลจาก PPTV ออนไลน์นะคะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะที่มีการพูดถึงนโยบายพลังงานค่าไฟกับราคาน้ำมันที่ประชาชนต้องแบกรับแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราได้สะท้อนปัญหาไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของฝ่ายนิติบัญญัติกันบ้างนะคะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานของวุฒิสภานี่นะคะจะมองประเด็นนี้อย่างไรนะคะวันนี้เปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนนำพาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านพูดคุยกับสว.เจนนำชัยสิริในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาเพื่อวิเคราะห์ในประเด็น2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลเศรษฐาจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภานะคะเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยค่ะจากท่านสวเจนนำชัยสิริในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เราฟังในหัวข้อ2นโยบายด้านพลังงานรัฐของรัฐบาลเศรษฐานะคะแล้วก็วันนี้ท่านสวเจนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับค่ะท่านคะท่านได้มองถึงนโยบายสำคัญด้านพลังงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผมคิดว่าก็ตอบโจทย์นะครับ คือก็ประชาชนก็มีความเดือดร้อนในเรื่องของราคาพลังงานอันนี้ก็ทางรัฐบาลท่านเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าผู้ขับเคลื่อนหลักน่าจะเป็นทางด้านท่านธีรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับค่ะค่ะการลดราคาพลังงานที่เป็นมาตรการเร่งด่วนท่านมองว่าควรที่จะวางแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะในมุมของท่านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสรีการนำเข้าน้ำมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งการเปิดเสรีการนำเข้าน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดูเรื่องของน้ำมันดิบด้วยนะค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างราคาของน้ำมันบ้านเราเนี่ยก็อินน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นสิงคโปร์อยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนที่เรียกว่าอ้างอิงได้แล้วก็มีการแข่งขันโดยเสรีอันนี้ผมค่อนข้างเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก็นี้เรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามันโดนล็อกแคชด้วยนะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวมันมีโอกาสช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบหรือว่าเกิดสงครามที่ยุโรปนะครับจะสังเกตว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ข่าวว่าอย่างประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีการนำเข้าแก๊สกับน้ำมันเนี่ยจากรัสเซียปริมาณเยอะมากเลยนะครับก็สาเหตุก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าราคาถูกกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการเจรจา G2G
นะก็เป็นความช่วยเหลือนะซึ่งก็จริงๆแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยเขาก็ได้ราคาที่ถูกลงขนาดเดียวกันผู้ขายเขาก็ขายของได้อะไม่งั้นโดนแซงชั่นหน่อยใช่ไหมนะครับอันนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กดีที่ปฏิบัติตามแซงชั่นจริงๆเหรอหรือว่ายังไงในตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันในการที่ว่าเอ๊ะถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นรัฐบาลอาจจะใช้วิธีเจรจาตรงหรืออะไรได้ไหมที่จะลดราคาในส่วนนี้ลงมาโดยเฉพาะยิ่งแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราเสียหายหนักมากนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของสัญญาแหล่งก๊าซของเราด้วยพอดีนะครับนี่พอมันเป็นช่วงนั้นเนี่ยก็มันเป็นช่วงที่การผลิตเนี่ยมันลดลงมาอย่างมากมายนะครับค่ะคือจากเดิมที่ผลิตอยู่ในระดับพันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเนี่ยมันลงมาเหลือแค่200ลดลงไป800ซึ่งในส่วนต่าง800เนี่ยแล้วต้องมีการนำเข้า LNG เข้ามาเพื่อชดเชยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นเยอะนะครับก็กลายมาเป็นหนี้สินของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังต้องชดเชยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถ้าเรามีการหาแหล่งอื่นมาทดแทนได้เนี่ยภาระก็อาจจะไม่เยอะเหมือนเท่าที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือแนวทางอันนี้เนี่ยเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับว่ามันควรจะต้องหาแหล่งที่สามารถแข่งขันได้แล้วก็แม้กระทั่งในประเทศเองเนี่ยก็ควรจะต้องให้มีการแข่งขันได้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าสามารถที่จะเจรจาหรือว่ามีการนำเข้าจากแหล่งต่างๆที่ได้ประโยชน์มากกว่าอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยครับแนวทางนี้ครับค่ะถ้ามองในระยะยาวบ้างอะคะท่านคะการปรับโครงสร้างราคาพลังงานท่านมองว่ารัฐควรจะดำเนินการอย่างไรครับเรื่องของการปรับโครงสร้างเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันต้องดูหลายเงื่อนไขหลายบริบทอยู่ด้วยกันนะครับปรับโครงสร้างเนี่ยอันนี้เราก็คงจะทราบกันดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับโครงสร้างกันอยู่แล้วคือเรื่องน้ำมันคงปรับอะไรแล้วมากไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าทางด้านพลังงานที่เรามาใช้ในการปั่นไฟเนี่ยตรงนี้มันก็มีการปรับอยู่ตลอดเวลานะค่ะคือเดิมเนี่ยเราก็บอกว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติที่ดีเนี่ยเพราะว่ามันก็หนึ่งก็คือเราขุดได้เองนะอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยของเราเองนะครับแล้วก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากประเทศเมียนมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพื้นที่จากแหล่ง JDA มาเลเซียไทยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนที่รวมๆกันแล้วก็เอามาใช้ในการสั่นไฟนะครับคราวนี้แหล่งในอ่าวไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็ลดปริมาณลงซึ่งก็คงจะต้องหาแหล่งใหม่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในแนวนโยบายระยะยาวของทางรัฐบาลนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูว่าจะดำเนินการยังไงนะครับส่วนถามว่าแล้วเราจะยังยึดตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นการปรับโครงสร้างนะครับที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับซึ่งข้อแน่นอนมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศซึ่งเราก็มีเราก็ประกาศเจตนารมณ์ไว้นะครับว่าเราจะลดตัวนี้ลงครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเนื่องจากพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็ต้องมีการทำความเข้าใจเพราะว่าพลังงานทดแทนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพลังงานแสงแดดพลังงานลมเนี่ยอันนี้เราควบคุมไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันจะหายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมอันนี้พอเราอยู่นอกเหนือการควบคุมมันก็มีความเสี่ยงอันนี้ถ้าถามทางผู้ประกอบการทางภาคเอกชนนี่ก็จะรู้ดีนะครับว่าถ้ามันมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงคุณจะลดความเสี่ยงลงไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากำลังมองว่ามันมีตัวอื่นอีกไหมที่จะมาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไฮโดรเจนก๊าซไฮโดรเจนนะครับก๊าซไฮโดรเจนนี่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก๊าซในอ่าวไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าก๊าซเปียกก๊าซเปียกคือมันจะมีตัวอีเทนมีตัวโพรเพนอะไรต่ออะไรเข้ามาซึ่งมันก็จะมีไอส่วนที่เราสามารถที่จะไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแต่ว่าไอการที่เราเอาก๊าซพวกนี้หรือเอาโมเลกุลพวกนี้ไปทำอุตสาหกรรม
ันจะเปลี่ยนจากอีเทนมาเป็นเอทิลีนเนี่ยนะครับค่ะเราต้องเอาไฮโดรเจนออก2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ไฮโดรเจนมันเป็นส่วนเกินอยู่แล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้นทุนมันก็คงจะไม่สูงก็อาจจะมีต้นทุนในการผลิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆต้นทุนในการผลิตไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะทำให้มันบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้มันจะแพงมันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่น่าจะเป็นความเหมาะสมที่เราควรจะต้องเริ่มศึกษาตัวไฮโดรเจนนะครับว่าตรงนี้เราในเมื่อเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในประเทศในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับไฮโดรเจนเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายสีนะก็คือไฮโดรเจนที่เกิดจากไอ้แก๊สธรรมชาติอะไรเงี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกไฮโดรเจนสีเทาค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีกระบวนการในการกักเก็บไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการเนี้ยไฮโดรเจนตัวนี้จะกลายเป็นสีฟ้าซึ่งก็มีความสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ว่าไฮโดรเจนที่มีความสะอาดมากๆเลยเนี่ยก็คือเอาน้ำจืดเนี่ยเอาน้ำจืดมาแยกนะครับเอาไฟฟ้าผ่านน้ำเนี่ยมันก็จะแยกมาเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนแล้วก็จะได้ทั้งออกซิเจนมาและไฮโดรเจนมาด้วยนะอันนี้ถ้าได้ไฮโดรเจนในลักษณะนี้ด้วยวิธีนี้ก็ถามว่าแล้วไฟฟ้ามาจากไหนถ้าไฟฟ้ามาจากแสงอาทิตย์นะซึ่งมันเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮโดรเจนสีเขียวได้ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวเป็นอะไรที่เรียกว่าสะอาดที่สุดอะนะครับเพราะว่าเวลาเอาไฮโดรเจนไปเผาหรือว่าเอาไฮโดรเจนไปผ่านฟิวเซลก็แล้วแต่เนี่ยตัวเนี้ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เลยจะมีเป็นน้ำเท่านั้นเองเพราะชื่อมันก็บอกว่าไฮโดรเจนมันคือตัวที่ทำให้เกิดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันก็น่าจะดีนะสำหรับในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีทางเลือกเป็นชื่อเพลิงตัวนี้แล้วก็มันก็หาได้ทั่วไปวัตถุดิบก็มีอยู่นะฮะวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกปิโตรเคมีแก๊สธรรมชาติเราก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะใช้น้ำเราก็ต้องหาแหล่งที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับที่มาจากพลังงานหมุนเวียนยกตัวอย่างเช่นมาจากพลังงานเขื่อนไหมนะอย่างเขื่อนที่เราซื้อพลังซื้อไฟฟ้ามาจากประเทศลาวพื้นบ้านเราเนี่ยนะถ้าเราใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนเนี่ยมาผลิตไฮโดรเจนเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นไฮโดรเจนสีเขียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเรามีทางเลือกอยู่หลายทางเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยคือเราก็พยายามที่จะบอกว่าประเทศไทยควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าคือไม่ใช่รอให้มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตซะก่อนแล้วค่อยมาคิดหาทางออกกันอะไรเงี้ยผมไม่ใช่นะครับเราก็พยายามจะเสนอข้อเสนอแนะของเราที่บอกว่าต้องคิดล่วงหน้านะคิดไปข้างหน้าคิดเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเรามีความยั่งยืนต่อไปแม้กระทั่งเรื่องของถ่านหินค่ะถ้าเราบอกว่าเราอะไรอ่ะเราต้องสะอาดต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในสุดแล้วเราใช้ถ่านหินไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเสียประโยชน์นะค่ะเพราะว่าบ้านเรามีลิกไนท์อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ไปได้เป็น10-20 ปีค่ะนะครับตรงนี้เราก็เลยให้ข้อเสนอแนะว่าก็แทนที่จะใช้ลิกไนท์แบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็เอาลิกไนท์เนี่ยไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้หรือว่าเอาไปสกัดไฮโดรเจนออกมาได้ไหมค่ะนะครับอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราจะเผาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีวิธีการกักเก็บจริงๆแล้วเนี่ยลิกไนท์มันอยู่ในเหมืองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแยกคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากที่เราเผาแล้วเนี่ยนะค่ะถ้าแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเอากลับลงไปเก็บในเหมืองนะครับฝังดินไปเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ไอไฟฟ้าที่เราได้จากไอถ่านหินเนี่ยหรือลิกไนท์เนี่ยมันก็มีความสะอาดมากขึ้นถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการลดอะไรคาร์บอนฟุตพริ้นนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในอนาคตซึ่งก็มีทางเลือกหลายทางซึ่งมันต้องใช้ไออะไรความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยเพราะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเราจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนที่เราไปประกาศเจตนารมณ์ของเราเนี่ยเราบอกว่าเราลดได้นะแต่ว่าประเทศอื่นที่มีเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องมาช่วยเรา นะครับเราทำคนเดียวเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็มีเงื่อนไขนะตอนที่เราบอกว่าเราจะลดให้ได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับเรามีเงื่อนไขว่าอันเนี้ยเราจะต้องได้รับความร่วมมือต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีจากประเทศที่เป็นมิตรกับเราอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องเริ่มเจรจาละเราต้องเริ่มส่งทีมไปพูดคุยประเทศไหนมีเทคโนโลยีในการใช้ถ่านหินดีๆเงี้ยเราก็ควรจะต้องเริ่มคุยแล้วนะ
ซึ่งในฐานะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะก็เราก็เลยมีข้อเสนอแนะในด้านนี้ไปด้วยนะครับค่ะท่านคะเห็นว่ามีการอภิปรายเรื่องสัญญาการจ้างการผลิตพลังงานเรื่องนี้เนี่ยบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมีความรู้มีความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะคือตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนจากระบบสัมปทานค่ะถ้าระบบสัมปทานเนี่ยคือบุคลากรเราก็มีความรู้ในส่วนของธรณีวิทยาอันนั้นก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเราก็เพียงแต่รู้ว่าแหล่งนั้นเนี่ยดูตามผลการสำรวจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีศักยภาพยังไงก็มีความรู้ไว้เผื่อเขาจะได้หลอกเราไม่ได้ว่านะมันมีมันมีปริมาณได้ขนาดนี้ขนาดนี้คุณมาบอกมีแค่นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยทำนองนี้โอเคแล้วเราถือว่าเรามีขีดความสามารถในส่วนนั้นเนี่ยพอสมควรเรามีทักษะในเรื่องนั้นพอสมควรนะแต่คราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นวิธีการใหม่หรือว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิตเนี่ยอันนี้แปลว่าผลผลิตส่วนหนึ่งมันมาที่รัฐนะครับนะครับพอมันมาที่รัฐเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการของเราเองปัจจุบันนี่ก็ใช้วิธีว่าโอเคก็ฝากขายไปด้วยแล้วกัน คือมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเราก็รายได้ของเราส่วนหนึ่งเนี่ยที่แทนที่จะเป็นค่าสัมปทานอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็จะออกมาเป็นรายได้ในการขายปิโตรเลียมด้วยถูกไหมฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็รายได้ในการขายปิโตรเลียมเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็ดีกว่าการที่เราอาจจะนั่งรับสัมปทานเฉยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันในเมื่อมันเป็นของเราก็ควรจะรู้ตลาดด้วยไหมแต่ก่อนหน้านี้เรารู้เรื่องธรณีวิทยาอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยในเมื่อทรัพยากรตัวนี้มันเป็นของเราก็อาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดพลังงานด้วยไหมตลาดของก๊าซธรรมชาติด้วยไหมว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะขายใครคุณจะขายตอนไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีการพัฒนานะฮะเพราะถ้าเรายังไม่ทำเรื่องนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่พัฒนาบุคลากรขึ้นมาเรื่องนี้นะครับเราอาจจะมีความรู้เรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของแหล่งก๊าซนะครับแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดมีไหมตลาดไหนขายได้ราคาดีช่วงเวลาไหนขายได้ราคาดีเพราะแก๊สเรื่องพลังงานนี่มันเป็นซีซันอลอยู่แล้วอ่ะมันแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลถูกไหมคือพอหน้าหนาวเนี่ยภาคในทางประเทศตะวันตกเขาก็ใช้แก๊สเยอะเพราะว่าอากาศมันหนาวอะไรเงี้ยนะครับช่วงนั้นราคามันก็ขึ้นนะฮะหรือว่ามันเกิดมีความตึงเครียดในช่วงไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ราคามันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราอยากจะให้ทางกระทรวงเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ให้ดีอีกหน่อยเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบ่งปันผลผลิตอย่างเดียวนะเราพูดถึงสัญญาแบบจ้างผลิตเลยอันนี้จ้างผลิตเนี่ย 100% เป็นของเราเลยนะเพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการเองนะคุณจะไปบอกว่าให้คนขุดเนี่ยเขาช่วยขายให้ด้วยมันคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นความจำเป็นไงว่ามันมีสัญญาหลายรูปแบบนะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็ควรจะมีบุคลากรควรจะมีทักษะเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตครับมีคำนึงอยากจะให้ท่านได้ขยายความเพิ่มเติมอะค่ะเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยแนวทาง state participation ในเรื่องพลังงานว่าคืออะไรแล้วก็มีผลดีอย่างไรอะค่ะท่านคะอ๋อเรื่อง state participation เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขตั้งแต่ตอนนู้นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเปิดประมูลแหล่ง G1/61นะครับที่ทางเชฟรอนเนี่ยเขาหมดสัญญาไปนะครับเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเราก็เห็นเราก็แบบก็ดีนะคือถ้ามีคนมารับสัญญาตรงนี้ไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราบอกว่ามันแหล่งตรงนี้เนี่ยมันยังมีศักยภาพเยอะนะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำราคามันก็ค่อนข้างดีอะไรทำนองเนี้ยนะค่ะแล้วเราก็บอกว่าถ้ามันราคาอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าไอ้กำไรมันก็น่าจะดีนะแล้วถ้ากำไรดีเนี่ยก็ทางรัฐก็บอกว่าใช่งั้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยค่ะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็คราวที่แล้วเนี่ยที่ทำไว้ก็เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมจากตรงนั้นค่ะนะครับคราวนี้ประเด็นที่ถึงตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ทวงถามไปเหมือนกันบอกอ้าวมันมีออปชันตรงนี้ทำไมไม่ทำก็บางครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการมุมมองนะครับมุมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าถ้ามองแล้วมันดีจริงก็น่าจะทำมันก็จะเสริมรายได้แต่ถ้ามองมาแล้วบอก
เห็นแต่ความเสี่ยงอะเห็นแต่ว่าเอ๊ะลงเงินไปแล้วมันจะทำยังไงถ้าเกิดมันหาก๊าซไม่ได้หรือว่ามันการผลิตมันลดลงอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้ามันมีประเด็นทางด้านกฎหมายค่ะเพราะว่าเราเองยังไม่มีองค์กรเลยนะถามว่าองค์กรไหนที่จะมารับเป็นคนที่เข้าไปร่วมลงทุนอะใครจะเป็นผู้เข้าไปร่วมลงทุนกระทรวงการคลังเหรอค่ะหรือว่าใครหรือว่าบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนหรือว่ากรมไหนที่จะเข้าไปร่วมลงทุนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนไงครับเพราะเราก็ติดตามเรื่องนี้มาบอกเอ๊ะเรื่องนี้ทำไมยังไม่เห็นทำอะไรเขาก็บอกว่าก็ไม่มีความจำเป็นแล้วมากเพราะว่าผู้ที่ประมูลได้ก็เป็นบริษัทไทยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ถ้าเงื่อนไขแบบนี้ออกมาแล้วเราบอกว่าถ้าเป็นบริษัทไทยเราไม่ใช้เงื่อนไขนี้ก็มันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะค่ะมันก็เลยนำมาซึ่งประเด็นว่าอ้าวแล้วในเรื่องนี้เรามีการเตรียมการยังไงมีการศึกษายังไงเงื่อนไขถ้าเกิดเขาบอกเขาประมูลที่ราคาสูงเราบอกเอ้ยเราได้ราคาประมูลสมมติว่าเขาประมูลที่ราคาสูงแล้วบอกว่าอย่างนี้เราเอาปิโตรเลียมอย่างเดียวก็พอละไม่ต้องนั่นก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าราคาต่ำมากอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอรวบรวมด้วยดีกว่าเผื่อมันจะมีรายได้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ควรจะเป็นออปชั่นที่เราสามารถพิจารณาในทุกกรณีใช่ไหมครับค่ะอยากให้ท่านได้ทิ้งท้ายว่าท่านอยากจะมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานที่ต้องการจะฝากไปยังรัฐบาลชุดนี้ให้ดำเนินการเชิญค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าช่วยกันดีกว่าหารือกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันคืออยู่ในประเด็นที่ผมได้เสนอไปในการอภิปรายเมื่อวานด้วยนะครับว่าก็ขอให้รับฟังความคิดเห็นนะให้รับการนะครับเพราะว่าก็ทางจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะมาจากทางผู้ผลิตพลังงานกับทางหน่วยงานของรัฐจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผู้ที่ใช้พลังงานเขาก็มีความเห็นนะคือบางแน่นอนคือผู้ใช้ในขนาดรายย่อยเนี่ยเขาก็ต้องการราคาพลังงานที่ถูกอันนี้เขาเข้าใจเป็นที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วก็เขาก็อาจจะมีการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบราคาพลังงานในประเทศเรากับประเทศคู่แข่งเขาอะไรต่างๆอย่างต่างเหล่านี้เพราะว่าพลังงานก็ต้องยอมรับมันเป็นต้นทุนในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเวทีในการที่จะรับฟังเรื่องนี้ด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์คืออย่างน้อยเนี่ยเป็นเวทีในเรื่องของการอะไรอะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยค่ะนะครับแล้วถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมันก็จะดีเพราะว่าทางรัฐเองเนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากรอบด้านมากขึ้นนะครับก็เห็นว่าในส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ลองเสนอไปเพื่อที่ว่าถ้าท่านสามารถที่จะดำเนินการได้เราก็เห็นว่ามันน่าจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการวางกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องของราคาเรื่องของอะไรตรงในส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความการบริหารจัดการก็อาจจะมีข้อมูลที่มากขึ้นก็ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอไปครับค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสว.เจนนำชัยสิริในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาที่ท่านมาวิเคราะห์ในหัวข้อ2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลเศรษฐาวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เกียรติกับทางรายการนะคะยินดีเลยครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสว.เจนนำชัยสิริในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาที่ท่านนะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกสะท้อนมุมมองให้เราฟังในหัวข้อ2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลเศรษฐาค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะก่อนจะลากันไปนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก็ไปสืบค้นข้อมูลมาจาก The Standard Online นะคะที่ได้วิเคราะห์ประเด็นการลดราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้านโยบายว้าวุ่นที่เก่าไม่เคยถูกที่ขันตั้งหัวข้อมาแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะมาดูกันนะคะนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการลดราคาพลังงานเป็น1ใน5นโยบายเร่งด่วนที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาว่าจะดำเนินการทันทีเสียงสะท้อนจากนักวิชาการด้านพลังงานต่อนโยบายนี้มองว่าการลดราคาพลังงานช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ก็จริงแต่ว่าอาจนำไปสู่ความเสี่ยงก่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นซึ่งรัฐบาลไม่ควรประมาทและต้องมีวินัยทางการคลังโดยมีบทเรียนต้มยำกุ้งหายนะวิกฤตทางการเงินเป็นตัวอย่าง
ขณะที่พรรคฝ่ายค้านก็ออกมาตอบโต้นะคะว่ารัฐบาลขาดแนวทางชัดเจนและแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินอุดหนุนอย่างมหาศาลและการปรับลดภาษีเนื่องจากไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นตอและตรงจุดรัฐควรอนุมัติโรงไฟฟ้าใหม่และทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อเอกชนค่ะนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการลดราคาพลังงานน้ำมันและไฟฟ้า1ใน5นโยบายเร่งด่วนที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยจะเริ่มดำเนินการจากการลดค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเร่งเจรจากับประเทศข้างเคียงที่อ้างสิทธิพื้นที่พลังงานโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเจ้ากระทรวงนำทับนโยบายวางแผนดำเนินงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้นำเข้าน้ำมันเสรีแบบไม่มีค่าการกลั่นลดค่าไฟผู้มีรายได้น้อยปรับโครงสร้างราคาพลังงานน้ำมันราคาถูกพิเศษสำหรับประชาชนบางกลุ่มเช่นน้ำมันเขียวสำหรับกลุ่มชาวประมงและเกษตรกร The Standard Well นะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์เป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานก็ได้พูดถึงมุมมองนโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินทำได้จริงแค่ไหนใครได้ใครเสียโดยศาสตราจารย์ดร.ไพรพลได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะว่ารัฐบาลต้องไม่ประมาทค่ะเพราะว่าการเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับวินัยทางการเงินและการคลังเนื่องจากณวันนี้หนี้สาธารณะไทยยังน่าห่วงหากไม่วางแผนให้รอบคอบก็อาจนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ได้แม้ขณะนั้นเกิดการก่อหนี้ภาคเอกชนแต่ว่าภาครัฐก่อหนี้ไปเรื่อยๆก็คล้ายกันที่สำคัญรัฐบาลเศรษฐาอย่ามองแค่ราคาน้ำมันที่ถูกเพียงอย่างเดียวต้องสนใจพลังงานสะอาดด้วยนะคะมีการพูดถึงนโยบายพลังงานโจทย์วัดใจรัฐบาลมาดูนะคะเท่าที่ดูแนวทางรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการคล้ายๆกับนโยบายในอดีตเพียงแต่ว่าอาจจะดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากพลังงานในปัจจุบันต้องพิจารณาในหลายมิติรวมถึงโครงสร้างพลังงานที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นความท้าทายทีมเศรษฐกิจไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องภาระทางการคลังซึ่งบทเรียนที่ผ่านมารัฐบาลใช้วิธีอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลผ่านกลไกของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนช.จนทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบสูงสุดเป็นประวัติการถึง 1.3 แสนล้านบาทไปแล้วรวมถึงมีภาระจากการกู้เงินมาแล้ว 5.5 หมื่นล้านบาทส่งผลให้ณวันนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ที่ 5.7 หมื่นล้านบาทอีกทั้งยังมีหนี้อีกก้อนที่อยู่ในขั้นตอนการกู้เงินเพิ่มเพื่อใช้หนี้คู่ค้าน้ำมันตามมาตรา7และเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่าหากรัฐบาลมีการแทรกแซงมากจนเกินไปก็เกิดเป็นความเสี่ยงต่อภาระการเงินและการคลังของรัฐให้เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นเกิดภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจากเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดให้ไม่เกิน 60% ของ GDP เมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาขาดดุลเยอะจากโควิดก็ขยับเพดานไปที่ 70% และวันนี้ก็เกินเพดานเดิมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีแนวโน้มทะยานวิ่งสู่เพดานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ง่ายหากกระโดดไปเยอะกว่านี้อนาคตรัฐบาลก็จะมีปัญหาเรื่องการกู้ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยสูงและเร่งรัดในการคืนหนี้วิเคราะห์กันต่อในหัวข้อกรณีเลวร้ายจะคล้ายวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่าระบุว่ารัฐบาลอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นในเรื่องการใช้งบประมาณที่มาพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายการลงทุนหากไม่รอบคอบก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจได้ไม่ต่างจากกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ผมไม่อยากกล่าวแบบนี้ให้ตกอกตกใจแต่ถ้าภาครัฐก่อหนี้มากขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ฉะนั้นอย่าประมาทในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดอย่างถ่านหินน้ำมันทั้งหมดเนี่ยจะต้องกำหนดสัดส่วนให้คนใช้น้อยลงด้วยไม่ใช่ทำให้ราคาถูกลงแล้วจะยิ่งกระตุ้นให้คนไปใช้มากขึ้นสิ่งที่ควรทำก็คือการสร้างสมดุลหรือว่าบาลานซ์และเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดด้วยหรืออาจจะใช้นโยบายอีกชุดเข้ามาดูแลถามว่าเหตุใดรัฐจึงเลือกใช้วิธีนี้จริงๆแล้วรัฐบาลในอดีตก็พยายามทำแบบนี้แต่เข้าใจว่าด้วยแรงกดดันด้านการเมืองหรืออย่างในช่วงวิกฤตด้านพลังงานจากสงครามรัสเซียยูเครนก็ยิ่งกดดันรัฐบาลในการเลือกใช้วิธีอุดหนุนราคาพลังงานกระทั่งรัฐบาลเป็นหนี้แสนล้านตรงนี้เองก็ถือเป็นบทเรียนได้ชวนคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพวิเคราะห์กันต่อในหัวข้อถ้าลดราคาพลังงานล่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใครได้และใครเสีย
หากจำกัดและควบคุมราคาพลังงานย่อมมีผลลบแน่นอนต่อตลาดหุ้นพลังงานนะคะเนื่องจากการแทรกแซงราคาพลังงานให้ถูกลงหรือมากเกินไปก็ผิดกลไกตลาดโลกหรือการไปจำกัดกำไรของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าเป็นต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำก็ตามหากไปจำกัดราคาและข้าวการกลั่นก็จะกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศและหากจำกัดค่าการตลาดก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันในประเทศไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจากเชลล์คาลเท็กซ์และอื่นๆเช่นเดียวกับกลุ่มโรงไฟฟ้าหากจำกัดมากๆกับ3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นขณะเดียวกันหากมองในมุมผลเชิงบวกระยะสั้นต้องยอมรับว่าค่าครองชีพในบ้านเราขึ้นอยู่กับราคาพลังงานเยอะมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต้นทุนโลจิสติกรวมถึงการดำเนินการทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งประเทศต่างพึ่งพาด้านพลังงานถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมราคาพลังงานได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐเนี่ยสามารถดูแลค่าครองชีพไม่ให้สูงจนเกินไปมีผลต่อกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อาจารย์ระบุว่าแน่นอนอยู่แล้วประชาชนปลื้มสามารถลดค่าครองชีพได้และถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักให้ดีถึงข้อดีและความเสี่ยงผลกระทบที่จะตามมาด้วยวิเคราะห์กันต่อในหัวข้อนำเข้าน้ำมันเสรีสำเร็จรูปทำอยู่แล้วต่อคำถามที่ว่ารัฐบาลมีนโยบายจะนำเข้าน้ำมันเสรีนั้นศาสตราจารย์ดร.พลายพลบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยปัจจุบันเป็นระบบเสรีอยู่แล้วโดยผู้ค้าตามมาตรา7หรือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา10ภายใต้กรมธุรกิจพลังงานที่อนุญาตนำเข้าสามารถมาจำหน่ายได้ตามปกติอยู่แล้วส่วนใหญ่ไทยเนี่ยนำเข้าจากสิงคโปร์หรือไม่ก็หรือหากไม่นำเข้าเนี่ยก็จะไปซื้อจากโรงกลั่นในประเทศได้นะคะแล้วก็วิธีการคำนวณราคาโรงกลั่นและราคาอ้างอิงค่าขนส่งบวกค่าประกันภัยราคาเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่แล้วซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่านโยบายเปิดเสรีจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงได้อย่างไรก็ยังเป็นที่สงสัยและมองว่าคงไม่มีอะไรที่จะไปลดไปได้มากกว่านี้เพราะว่าเรานำเข้าเสรีได้อยู่แล้วหรืออาจเป็นไปได้ว่าภาครัฐจะไปหาแหล่งที่อื่นที่มีราคาต่ำกว่าราคานำเข้าปัจจุบันชุมนี้ข้อกันต่อในหัวข้อลดค่าไฟทำได้จริงทำไมรัฐบาลหยิบยกมาเป็นเรื่องเร่งด่วนปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเกิดจากในช่วงปีที่ผ่านมาสงครามรัสเซียยูเครนเองก็มีผลอย่างมากนะคะถามว่าจะถูกไปกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยต้องอธิบายให้เห็นภาพกว้างก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังแบกรับภาระหนี้หากรัฐสามารถยืดชำระหนี้ได้ต้นทุนก็ถูกลงขึ้นอยู่กับแนวทางการหารือของรัฐบาลทั้งสิ้นขณะเดียวกันแนวโน้มราคาพลังงานช่วงปลายปีก็พบว่าราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ค่าไฟในช่วง6เดือนจากนี้ลดลงไปได้บ้างแต่ต้องประเมินไปตามสถานการณ์โลกด้วยถามว่าทำไมถึงเร่งด่วนผมมองว่านโยบายนี้มาจากการจูงใจการหาเสียงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐบาลจะหยิบยกเรื่องแบบนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นแรกและราคาค่าไฟก็ยังแพงแตะ5บาทต่อหน่วยเมื่อเทียบกับหลายประเทศรวมถึงน้ำมันที่รัฐบาลเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรตอนนี้ก็เกินมาแล้วเบนซินก็ยิ่งแพงหนักขึ้นไปถึง40บาทต่อลิตรรวมไปถึงราคาก๊าซหุงต้ม LPG ก็สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าเมื่อประชาชนคาดหวังรัฐบาลก็พยายามทำและลดกระแสลดแรงกดดันอยู่แล้วต่อเนื่องหัวข้อแนะแนวทางที่น่าจะเหมาะสมกับทุกฝ่ายประเด็นนี้อาจารย์พลายพลให้ความเห็นว่าทางที่ดีที่สุดก็คือการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทุกชนิดต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงราคาไม่ควรจะต่ำกว่าราคานำเข้าเราก็ควรใช้กลไกราคาตลาดโลกไม่อุดหนุนหรือเข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไปเอาเงินมาจัดสรรในช่วงที่ราคาตลาดโลกสูงตรงนี้ทำได้แต่ถ้าจะอุดหนุนไปตลอดไม่ว่าราคาตลาดโลกจะถูกหรือแพงผลเสีย impact มากที่สำคัญนะคะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทราบกันอยู่แล้วว่าทั่วโลกกำลังมุ่งไปที่พลังงานสะอาดถ้ารัฐมองข้ามไปประเทศไทยก็จะกลายเป็นเป้าเรื่องเร่งด่วนสำคัญก็จริงแต่ต้องดูระยะยาวด้วยค่ะเพราะว่าน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ทั่วโลกเนี่ยก็พยายามลดการใช้กันอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ไทยเองก็หันไปใช้พลังงานสะอาดEVรัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมขณะเดียวกันนะคะการผลิตไฟฟ้าก็ต้องหันมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นทั้งจากพลังงานลมแสงอาทิตย์พลังงานน้ำแล้วก็ทุ่มให้กับการลงทุนไฮโดรเจนโดยรักษาระยะเขาเรียกว่ารักษาระยะระหว่างทางที่เราไม่ควรที่จะให้ราคาพลังงานนั้นสูงหรือแพงจนเกินไปค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะไทยอยู่จุดไหนของโลกพลังงานสะอาดเอามาวิเคราะห์กัน
อาจารย์ไพพลนะคะบอกว่ากติกาโลกก้าวสู่ Net Zero กันแล้วนะคะถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนต่ำมากน่าจะได้ 4 น้อยลงมาอีกด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็น 4 ลบนะคะที่ผมต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยเราพูดกันมาตลอดแต่มันไม่มากแล้วก็เร็วเท่าที่ควรแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไปให้คำมั่นสัญญาGlasgow ในการลดการปล่อยคาร์บอนแต่ก็อย่าลืมว่ากว่าจะไปถึงปี2050เนี่ยเหลือเวลาอีก27ปีแม้ดูเยอะแต่ถ้ามองระยะกลางลงมาสักนิดในช่วง15ปีหากไทยวางสัดส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ไว้ระดับนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าภายในแผนที่บรรจุไว้เนี่ยเกินครึ่งยังเป็นพลังงานฟอสซิลอยู่ถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ที่ 30% ถ้าทำได้ถือว่าสอบผ่านซึ่งโดยส่วนตัวก็ลุ้นแล้วก็พยายามผลักดันในที่ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนขณะเดียวกันนะคะการลงทุนด้านพลังงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล้วนมาจากการพิจารณาและกำหนดสัดส่วนจากภาครัฐย่อมมีส่วนสำคัญต่อขีดความสามารถด้านการแข่งขันนี่คือโจทย์สำคัญของรัฐบาลคุณเศรษฐาอย่ามองเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันที่ถูกอย่างเดียวจะต้องสนใจพลังงานสะอาดด้วยทีนี้วิเคราะห์กันต่อว่าก้าวไกลชี้นโยบายนะบอกว่าไม่ชัดแก้ไม่ตรงจุดประเด็นนี้คุณสุภโชตนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกล่าวถอดที่ประชุมสภาถึงนโยบายพลังงานของรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนและการใช้เงินอุดหนุนการปรับลดภาษีไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดถ้ามองให้ถูกจุดค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีโครงสร้างก๊าซธรรมชาติที่เอื้อกลุ่มธุรกิจมีโครงสร้างการออกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อให้มีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องกล้าเข้าไปแก้ปัญหาจากกลุ่มทุนที่หากินกับค่าไฟของประชาชนส่วนนโยบายการนำเข้าน้ำมันเสรีปัจจุบันประเทศไทยเปิดการนำเข้าน้ำมันเสรีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่มากจึงกลายเป็นนโยบายที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่ทำให้สุดท้ายก็ผูกขาดกับรายเดิมๆนะคะประเด็นนี้ประชาธิปัตย์ก็ออกมาจี้รัฐควรแก้ที่กระดุมเม็ดแรกโดยคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่านโยบายเร่งด่วนแต่กลับไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรจะใช้งบจากแหล่งใดนำมาลดค่าน้ำมันสิ่งที่รัฐบาลควรทำและต้องทำเป็นที่สุดก็คือการแก้กระดุมเม็ดแรกดังนี้ก็คือขอให้ตรึงค่า FT กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคเกษตรกรรมขอให้หยุดการอนุมัติโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศและการนำเข้าจากสปป.ลาวเพราะขณะนี้ไฟฟ้าล้นระบบต่อมานะคะเรียกร้องให้ทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อให้เอกชนในลักษณะพร้อมจ่ายภายใต้เงื่อนไขใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายต่อมาค่ะเรียกร้องให้เร่งสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานด้วยการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านและเรียกร้องให้หยุดผูกขาดสัมปทานรัฐกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะผู้เขียนค่ะคุณสวรักษ์เขตสูงเงินนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ The Standard Well ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว The Standard Online ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองในหัวข้อ2นโยบายด้านพลังงานรัฐบาลคุณเศรษฐานะคะเราพยายามที่จะรวบรวมสืบค้นข้อมูลหลายมิตินะคะเพื่อนำเสนอคุณผู้ชมอย่างรอบด้านนะคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ขอบคุณทุกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์พร้อมทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย